เอ้าว่าแล้วก็ตบส่วนมากเขาดูหน้าแป๊บเดียวเอ้ยถ้าไม่มีอะไรก็กดออกแต่ถ้าเกิดว่าเขามาดูแล้วเขาไม่ชอบคุณก็กดออกอะนะถ้าหน้าตาดีพูดไม่รู้เรื่องรอดไหมรอดไม่รอดเอ้ารอดไม่รอดสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการเกมเชนเจอร์โตวาทีดวลวาระซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยเราก็มีการถกกันในเรื่องของโปรเพลเยอร์กับสตรีมเมอร์และใน EP นี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มขึ้นมาต้องเรียกว่ามีการสลับเปลี่ยนคนละกันมีสาวๆเพิ่มมา2คนนั่นก็คือเน่เน่แล้วก็วิลคัมแบ็กแต่ส่วนลิมิกกับเอกไฮเบรกเนี่ยก็เรียกว่าก่อนเลยว่าเอาคนที่ไม่ฉลาดออกเฮ้ยแต่คนที่ฉลาดเฮ้ยเฮ้ยดูถูกคนไม่เจริญนะเกินไปและใน EP นี้จะแตกต่างกับ EP ที่แล้วโดยที่ EP นี้เนี่ยจะยกเป็นอาชีพสตรีมเมอร์อย่างเดียวแต่ข้อดีละกันเรียกว่าความแตกต่างของบุคลิกเนี่ย1ก็คือจะเป็นฝั่งของหน้าตาดีกับ2เป็นฝั่งของบุคลิกดีถ้างั้นเอางี้ดีกว่าเราขอผู้นำฝั่งบุคลิกดี1คนก่อนเลยมีบุคลิกดีกับหน้าตาดีมีแค่นี้เหรอใช่การเงินดีไม่ดีเลยการงานดีไม่ดีเอาสักอย่างเอาทางนั้นขอหน้าตาดีก่อนอ่ะผมเองแล้วกันเฮ้ยเข้าได้ครับช่วงนี้เฮ้ยมีใครอยากอยู่ทีมหน้าตาดีผมมาบ้างได้ไหมเฮ้ยเหนียวเอาเป็นว่าเราจับทีมแล้วเป็นทีมหน้าตาดีก็จะเป็นไฮบิดเอ็กกับเนเน่เพราะฉะนั้นสลับที่กันครับสลับที่กันที่เหลือกัน2คนก็จะเป็นฝั่งบุคลิกดีก็คือรีมิกกับวิลคัมแบ็กถ้างั้นหน้าตาดีได้นะผมก็ไปได้นะจะไปได้มาเอาดีถ้างั้นตอนนี้เราก็จัดทีมที่เรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเกมเชนเจอร์โตวาทีดวลวาทะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มราวด์ที่1กันเลยดีกว่าในราวด์ที่1เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งสำคัญที่ทำให้อาชีพสตรีมเมอร์ประสบความสำเร็จระหว่างหน้าตาดีกับบุคลิกดีอันไหนมันสำคัญกว่ากันล่ะหน้าตาไงเราก็ต้องมั่นใจมองตัวเองในกระจกหน้าตาดีนี่ไม่ได้หมายถึงว่าสวยหล่อนะหมายถึงว่าเรามองกระจกเรามั่นใจแล้วเราแบบโชว์มันออกมามันก็เรามาดูดีเองแล้วถ้าบ้านไม่มีกระจกอ่ะมีทุกคนบ้านไหนไม่มีกระจกส่องน้ำก็ได้หน้าตาเป็นสิ่งสำคัญก็จริงครับแต่การที่จะรักษายอดวิวไปได้เนี่ยมันคือการบุคลิกเอนเตอร์เทนหน้าตาคือส่วนน้อยแล้วก่อนที่จะมีคนดูอ่ะเวลาเขาเลือกมาดูเขาต้องดูหน้าตาก่อนเป็นแค่คุณหรือเปล่าของผมนี่เลื่อนดูทุกอันนะแต่ตลกค่อยดูได้หรอไม่มิกชอบดูผู้หญิงสวยหรือเปล่าไม่ดูแล้วผมดูแต่ตลกชอบดูผู้หญิงตลกอ่ะตลกถ้าตลกก็ดูอ๋อแล้วสวยด้วยตลกด้วยอันนี้ก็คือหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างสิเราดูเองนี่ไงผมมองว่าหน้าตาสำคัญสำคัญยังไงมันคือ first impression ไง first impression first impression การที่เราเห็นครั้งแรกไงใช่มันก็ใช่แหละเกิดความประทับใจดึงดูดใช่ไม่แต่บางทีถ้าสมมติว่าเราเลื่อนไปเจอเฮ้ยคนนี้ตลกจังเงี้ยเราก็ดูนะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาตลกอ่ะเราก็ต้องกดเข้าไปดูเราชอบดูอยู่แล้วต้องดูก่อนแสดงว่าต้องดูก่อนนั่นแปลว่าอะไรใช่ไหมใช่ยังไงก็ต้องหน้าตาก่อนไม่บางทีเขามีพร็อพแต่งหน้าตลกก็มีก็ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีแต่งหน้าตลกอ่ะไม่เคยเห็นหรอวิวเคยทำด้วยนะหัวร้านอ่ะหัวร้านคนดูไปบ้างได้ไหมหัวร้านคนดูก็ชอบคนดูแบบอุ้ยตอนนั้นคนดูขึ้นเยอะมากแล้วไม่ทำแล้วอ่ะไม่ทำแล้วสิไม่แอปหายสรุปคือเอาไหนมันจะดีกว่ากันอ่ะบุคลิกคือการรักษายอดคนดูได้นานกว่าแล้วคุณรักษาอะไรผมเห็นคุณตีทั้งวันเลยสตรีมคุณอ่ะนั่นมันสไตล์ผมคนดูก็ดูจริงๆที่นี่เขาหน้าตาดีมีอยู่ฝั่งบุคลิกครับสมัยท็อปฟอร์ผมก็รักษาอยู่นะไม่แต่จริงๆเอกก็ตลกนะดูสตรีมเอกอ่ะแต่ไม่ตลอดนะครับเราถกเถียงกันมาสักพักนึงแล้วตอนนี้ก็ขอตัดสินเลยแล้วกันเนื่องจากว่าผมเป็นกรรมการงั้นขอใช้สิทธิ์กรรมการเลยแล้วกันก็ทางฝั่งของหน้าตาเนี่ยเขาก็บอกว่า first impression นั้นมันสำคัญมากไม่ใช่ impression เฮ้ยอย่าขยี้ดิโอเคผมดูเพิ่มแต่แปลผิดเหรอซวยอีก first impression สำคัญมากกำลังจะกูอินเตอร์ไงโอเคโอเคกูอินเตอร์อาจจะพูด first impression เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคนจะกดเข้ามาดูให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าปกแต่ในฝั่งของบุคลิกเนี่ยเขาสู้ว่าการที่มีบุคลิกที่ดีจะรักษาฐานคนดูได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรสำคัญกว่าส่วนตัวขอตัดสินให้เป็นฝั่งของหน้าตาดีแล้วกันเหตุผลที่ตัดสินว่าในฝั่งของหน้าตาดีเพราะว่าเห็นด้วยในฝั่งของ first impression แล้วกันคือถ้าเกิดว่ามันเหมือนหนังสืออะถ้าเราเทียบกับหนังสือหรือภาพยนตร์อะบางครั้งเราเลื่อนๆมาเราเห็นปกอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยปกมันไม่น่าเข้าไปดูเลยอะบางครั้งอะต่อให้บุคลิกเราดีเราขำอะ
มันอาจจะแบบไปไม่ถึงจุดขำอ่ะคือยังไม่ได้รู้เลยว่าขำหรือไม่ขำอ่ะแต่เราข้ามไปแล้วแต่พูดอย่างนี้แล้วกันครับในเรื่องของความหน้าตาดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องหล่อสวยมันคือการทำตัวเองให้ดูดีมันคือการแบบแต่งหน้าทำผมอ่ะคือทำให้ดูดีแต่สรุปก็คือทั้ง2อย่างนั้นสำคัญทั้งคู่บางคนไม่เปิดหน้ายังดังเลยคือถ้านับว่าไม่เปิดหน้าแล้วดังได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่เราลองดูคนในวงการสตรีมเมอร์ระหว่างเปิดหน้ากับปิดหน้าอะไรเยอะกันเปิดหน้าเยอะกว่าเยอะกว่ามากที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือบุคลิกครับโอเคถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วอาจจะต้องคนละหนึ่งคะแนนครับเพราะว่าถ้ามีแค่หน้าตาดีอย่างเดียวอ่ะมันช่วยในการเริ่มต้นถ้าบุคลิกไม่รอดเนี่ยจะทำให้ระยะยาวอ่ะอาจจะยากถ้าอย่างนั้นคนละหนึ่งคะแนนแล้วกันครับโอเคเห็นว่าทำสำเร็จจริงไอ้หน้าตาดีพอแล้วเนาะในเมื่อข้อแรกราวันเสมอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้คะแนนทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็ตัดสินยากเราจำเป็นที่จะต้องหาผู้ชนะเพราะฉะนั้นในราวสองเราจำเป็นจะต้องมีการถกประเด็นมากขึ้นนิดนึงว่าสายหน้าตาดีอ่ะควรไปเน้นเรื่องอะไรที่ทำให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็สายบุคลิกที่ดีเนี่ยควรไปพัฒนาตรงไหนเน้นเรื่องอะไรโชว์ให้เด่นด้านไหนเพื่อให้มันแบบได้ยอดมากขึ้นอ่ะก็สำหรับฝั่งหน้าตาดีมันก็ต้องแบบเอ็กหน่อยไม่การเอ็กคือทำให้ยอดมันเพิ่มขึ้นเหรอเวลาเราเล่นหรือเราจะพูดอะไรเราก็ใช้คำพูดมัดใจคนดูยังไงล่ะหน้าตามันจะมัดใจได้ไงครับการต้องใช้เชือกไม่เราต้องใช้ความเอ็นเตอร์เทนไม่ว่าจะเป็นตลกหรืออธิบายโหมันใช้ได้หลายอย่างหลากหลายมากนี่ไม่เคยเขียนหน้าหรอเราขายความตลกไงเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราทำค่าได้เราเขียนหน้าหรืออย่างหน้าตาเนี่ยก็พร็อพเพิร์ฟอะไรก็ใส่หมวดใส่เสื้อใส่หมวกดอกไม้ก็ได้โอ้ยมันเด่นนะมันเด่นแล้วคนก็จะเข้ามาอุ้ยอะไรใส่หมวกดอกไม้ทำไมเนี่ยคือแต่งเหมือนลงคอสเพลย์ใส่พรมใส่พร็อพอะไรนี้แต่งสวยได้แต่แต่งตลกก็ได้เหมือนกันนะขายได้แต่งมันก็ไปแนวหน้าตาดิไปในแนวหน้าตาสิก็ขายตลกไงเอนเตอร์เทนไงไม่ใช่หน้าตาสิโอ้ยทำดิเพราะวิธีแบบเราต้องเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีในการคิดคอนเทนต์ไงเราหน้าตาดีเราเล่าเรื่องดีปุ๊บมันก็จะส่งกันไปอีกจริงครับมันก็ส่งแบบว่าเฮ้ยเข้ามาดูเสร็จอ่ะหน้าตาดูหน้าตาดูเกมไปเรื่อยๆใช่หน้าตาดีแต่พูดไม่รู้เรื่องก็ทำอะไรไม่ได้ครับไม่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องเหมือนกันครับหน้าตาไม่ดีด้วยพูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วคุณเดาไงกูวะแล้วถ้าพูดรู้เรื่องแต่หน้าตาไม่ดีรอดไหมรอดยังไงก็รอดการอธิบายใครๆก็อยากจะฟังเกี่ยวกับบุคลิกดีถ้าหน้าตาดีพูดไม่รู้เรื่องรอดไหมไม่รอดเอารอดไม่รอดแค่คุณหน้าตาดีโลกก็แต่พูดไม่รู้เรื่องไงอันนี้คือหน้าตาดีโลกก็ใจดีกับคุณ 50% จริงฝั่งไหนวะเราอ่ะเอางี้ดีกว่าให้คุณคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์บอกคอมเมนต์ก็บอกเลยไม่เพราะว่าพี่มิกกี้พี่มิกกี้ขอโทษนะพี่มิกกี้ขอโทษนะฮะโดนสะกดจิตผมชื่อลีมิกเคยเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยคนจะชอบพี่ลีมิกเอ้ยพี่มิกตลกพี่มิกฮาพี่มิกใช่ครับผมหน้าตาไม่ดีมันก็ต้องไปทางนี้ไงเฮ้ยก็หน้าตาก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าอะไรจะแปลมันกูรู้อยู่แล้วว่าแล้วก็ตกคือการที่เราหน้าตาดีอะครับบวกกับก็การเราวางตัวดีแต่งตัวดีแล้วถ้าเราดูแล้วเราไม่เบื่อหรอถ้าดูหน้าตาดีไม่เบื่อครับแค่ผมเปิดกล้ามแค่นี้เขาก็ดูผมไปชั่วโมงละส่วนมากเขาดูหน้าแป๊บเดียวเอ้ยไม่มีอะไรก็กดออกแต่ถ้าเกิดว่าเขามาดูแล้วเขาไม่ชอบคุณก็กดออกนะขนาดคนไม่ชอบผมก็ยังดูผมเลยตามด่าผมทุกอันก็คือต้องทำให้คนเกลียดแล้วคนจะมาดูเยอะขึ้นไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนมีความสามารถพิเศษอันนี้เป็นความสำเร็จของผมเอาเป็นสรุปเลยละกันส่วนตัวแล้วขอตัดสินให้เป็นฝั่งของบุคลิกภาพมีความสำคัญมากกว่าครับด้วยเหตุผลอย่างนี้เนาะในหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยการเป็นบุคลิกที่ดีหรือการพัฒนาบุคลิกของตัวเองเนี่ยมันส่งผลในระยะยาวมากกว่าในเรื่องของหน้าตาเราจะได้เรื่อง first impression แค่อย่างเดียวเวลาที่เราเจอคนหน้าตาดีหรืออะไรก็ได้ดาราดังสตรีมเมอร์หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขาบุคลิกไม่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วคนจะเลิกติดตามไปเองในอนาคตถูกต้องครับผมส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าทั้งสองฝั่งน่าจะคิดเหมือนกันว่าถ้าเราสู้มาถึงจุดนึงอ่ะบุคลิกจะเป็นฝ่ายชนะไปครับมันคือความสบายใจครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกคบใครหรือว่าการที่เราจะเอาใครมาเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเนี่ยมันก็อยู่ที่บุคลิกภาพที่เราจะชอบแบบไหนอีกอย่างที่เห็นด้วยกับบุคลิกภาพก็คือเวลาเราออกเราโชว์ไปเนี่ยเราก็อยากจะโชว์ด้านไหนเราก็ต้องคิดให้ดีๆว่าเราอยากจะเป็นคนสุดขุมเรียบร้อยเฮฮาตลกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่เราจะแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันมันก็จะอยู่ที่ว่าคนชอบแบบไหนก็เลือกดูแบบนั้นของวิวนะคะวิวคิดว่าตอนแรกที่วิวเริ่มจะเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้แบบหน้าตาดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เน้นขายความเอนเตอร์เทนที่เราสามารถทำให้คนดูชื่นชอบได้
แล้วก็จบด้วยพอเรามีงานมีเงินเราค่อยไปทำสวยจริงหน้าตามันก็มีความสำคัญอยู่แต่มันไม่ใช่ทุกส่วนทำไมว่าหน้าตาเนี่ยมันเป็นตัวเสริมอย่างอื่นโอเคเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเอกฉันท์แล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าโต้เถียงกันไปยังไงบุคลิกก็ชนะในเรื่องคีย์ของการเป็นสตรีมเมอร์ถ้างั้นเราขอออกจากวงการสตรีมเมอร์สักนิดนึงแล้วกันสำหรับทั้งสองฝั่งนี้สมมติว่าไม่เกี่ยวกับสตรีมเมอร์เลยคิดว่าหน้าตาดีกับบุคลิกดีเนี่ยทีมไหนหาแฟนได้ง่ายกว่ากันหน้าตาเหมือนเดิมขายจนจบรายการอ่ะ impression first impression first impression first impression เหมือนเดิมคืออ้าวเราเห็นครั้งแรกแบบอุ๊ยโหหวานเจี๊ยบใช่เลยคือไม่มีทางครับสวยไม่มีใครมาจีบครับผมก็กลัวยิงมี่ไม่ชอบคนสวยใช่ไหมก็แต่บางทีไม่กล้าจีบดูนิสัยก่อนอย่างหน้าตาดีก็อย่างที่บอกดูแลตัวเองเป็นคนดูแลตัวเองรักตัวเองมันก็คือการส่งให้เราหน้าตาดีขึ้นมั่นใจออกมาแสดงความมั่นใจสุดท้ายมันก็ความหล่ออยู่ดีเพื่อให้ตัวเองดูดียังไงความสบายใจอยู่ด้วยสบายใจวันเดียวเลิกถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีประโยคเมื่อกี้เฮ้ยได้จริงที่ลิมิกบอกว่าสบายใจแล้วอยู่แต่ถ้าถามว่าหน้าตาช่วยไหมจริงๆหน้าตามีส่วนช่วยการดูแลตัวเองทำให้หน้าตาเราดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีส่วนช่วยหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจุดตัดสินอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรีมเมอร์หรือเรื่องแฟนที่พูดไปอ่ะถ้าไม่มีความสบายใจหน้าตาดีแค่ไหนก็ไม่อยู่ครับใช่ดูอย่างพี่มิกดิเปลี่ยนกี่คนละเฮ้ยเฮ้ยพี่มิกไหนไม่คู่ด้วยความที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะต้องทำงานออกกล้องแต่จริงๆแล้วอ่ะอาชีพอื่นๆที่ต้องพบปากกับผู้คนพบเจอผู้คนเนี่ยคือต้องพูดว่าทั้งสองอย่างอะมีความสำคัญทั้งคู่เลยบุคลิกดีอะแล้วคือแบบพูดจาดีนู่นนี่นั่นดีหมดเลยแต่คือไม่แต่งตัวเลยไม่แบบไม่ตามอะไรเลยไม่ออกกำลังกายเลยคือปล่อยทุกอย่างแบบนี้มันก็เรียกว่ามันก็ไม่ดีอะคือความสามารถเท่ากันบุคลิกเท่ากันแต่ถ้าหน้าตาดีกว่าชนะอ่ะถูกถ้าเท่ากันอย่างนั้นจริงๆอะมันมีอันไหนที่สูงกว่าอันนั้นจะคนคนนั้นจะชนะไปต้องบาลานซ์ดีๆครับและนอกจากบุคลิกดีหน้าตาดีแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสามารถอื่นควบคู่ไปด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรมีความรับผิดชอบด้านไหนถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็ต้องมีความรับผิดชอบหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องเวลาเฮ้ยควบคู่ไปด้วยกูมาช้าตลอดโอเคแต่น้องเน่ก็มีความสามารถน้องเน่ก็เต้นเก่งเอนเตอร์เทนเก่งแต่งหน้าเก่งช่วยไงแล้วเวลาเนี่ยมาออกกล้องหรืออะไรเงี้ยเราต้องสู้ไฟอย่างบางคนอย่างเงี้ยเจอกล้องแล้วกลัวกล้องนี่เป็นหนึ่งในความสามารถเหมือนกันแล้วเวลาพูดเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามีการโน้มน้าวที่ดีใช่ครับในเมื่อเราพูดถึงทักษะการโน้มน้าวแล้วทักษะความสามารถพิเศษที่ต้องควบคู่กับบุคลิกภาพและหน้าตาดีเพราะฉะนั้นให้เอกโชว์ก่อนเลยว่าความสามารถในการโน้มน้าวนั้นเป็นยังไงเริ่มจากเบอร์เกอร์อะไรอร่อยที่สุดเบอร์เกอร์คิงดิเฮ้ยแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เบอร์เกอร์คิงมีอะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยชัดยันสำเนียงโอ้โหหวยจังไก่หนังบางกรอบทานพร้อมหอมเจียวโอ้และข้าวเหนียวเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บอย่าจิ้มและที่สำคัญสั่งได้24ชั่วโมงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมาเอาล่ะตอนนี้แต่ละคนน่าจะไม่ไหวแล้วถ้างั้นขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเบอร์เกอร์คิงของเราที่ไม่ได้มีขายแค่เบอร์เกอร์แต่มีไก่ทอดหาดใหญ่ชิคเก้นคิงและก็เนี่ยให้ทุกคนดูนะบุคลิกภาพและหน้าตาที่ดีก็เหมือนไก่ทอดหาดใหญ่ของเบอร์เกอร์คิงที่มีทั้งรูปร่างหน้าตาที่น่าทานมากรวมถึงรสชาติอร่อยด้วยถ้างั้นแจกเลยครับอุ้ยเฮ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวทำดีมากอุ้ยทำดีมากถ้างั้นตอนนี้แต่ละคนก็น่าจะเริ่มท้องร้องกันแล้วถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ เฮ้ยหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยหอมจริงหอมจริงไอ้ขอน้ำจิ้มแจ่วหน่อยนี่ไงพี่มิกอุ้ยอร่อยอ่ะเท่าไหร่คะเนี่ยเซตละ129บาทได้ไก่ทอด2ชิ้นน้ำจิ้มแจ่วข้าวเหนียว1และเครื่องดื่มอีก1คุ้มสุดๆไปเลยอร่อยจังอร่อย